สวัสดีครับเพื่อนๆทั้ง YouTube ทุกท่านครับวันนี้ชกชัยไทยแลนด์ครับอยู่ที่สวนอิฐพาลัมครับวันนี้สิพามาเมืองการทำงานของคนไทยในอิสราเอลครับวันนี้เห็นยังครับพ่อน่ะมัดหมากครับมัดหมากกันบ่ครับผมเพิ่นคือได้มัดไว้บ่ให้มันห่ากับอันไอ้ก้านบ่ครับครับผมแม่นบ่ก็สิห่อครับโอ้แม่นบ่เพื่อสะดวกในการห่อแม่นบ่ครับผมไอ้ห่อมันห่อง่ายครับตัดมันก็ตัดง่ายพร้อมครับแม่นบ่ปีนี้ได้แต่งมวยบ่ครับบ่ครับคือสิปีหน้าเนาะครับปีนี้ก็ลูกก็สิบ่ค่อยใหญ่ครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้แต่งครับเพิ่นเกิดมาแบบใดก็เอาแบบนั้นครับเอาคือได้ตัดออกคนน่ะบ่งามบ่บ่งามครับโอ้โอ้นี่ครับบ่งามเพิ่นก็ตัดออกเลยครับห่วยถ้าเป็นบ้านเฮาก็ซ้ํานี้ก็เยี่ยมแล้วนี่ครับเสียดายเนาะแต่ว่าก็ธรรมดาล่ะเพิ่นสั่งว่าจังซี่เลยครับสั่งว่าอันใดบ่งามก็ตัดออกเนาะเอาแต่อันงามๆลูกพี่เพิ่นสั่งมานามาแต่จังหวัดใดครับอุดรครับอุดรแม่นเจ้าบ่ตัดยอดมื้อนั้นครับเจ้าปิดเออเจ้าปิดหน้าเนาะครับโอ้ยเนาะเจ้าก็ว่าบอกอยู่เนาะว่าอาทิตย์หน้าสิได้มาพอดีผมกําลังสิเข้างานได้เข้ากาได้หัวหน้าผมเฮ็ดงานเข้ากาได้น่ะอยู่นี่บ่ครับครับแมนอยู่โรงพักนี่บ่ครับแมนนี่กาเช้าครับกาบ่ายครับกาละ8คนถ้าเฮ็ดกาเดียวเพิ่นเปลืองเงินเพิ่นจ่าย 7-8,000 เช็คบางคนน่ะ 9,000 เป็นเงินไทยก็หลายอยู่เพิ่นก็เลยแบ่งเป็นกาครับแบบเก่าสบายดีเพิ่นว่าเออแบ่งเป็นกาก็สิเหลือผู้ละ 6-7,000 นี่ล่ะตัดออกอีกบ่ครับตัดปลายมันออกให้มันบ่แน่นเนาะถือว่าถือโอกาสแต่งไว้ในตัวแล้วครับอันไหนมันแน่นมันหลายก็ตัดออกสูงๆพุ่นเนี่ยครับจองลงคือเก่าครับจองลงอีกโอ้เอานี่ครับดึงมาเพื่อนสิได้เอาตะไคร้มาใส่นะครับสิได้ใส่ง่ายๆครับขั้นตอนก็หลายอยู่ได้เนาะหัวหน้าเนาะกว่าสิได้มาเป็นอินทผลัมน่ะเฮ็ดหลายอย่างนี่ครับมามัดไว้ครับดึงลงมาเพื่อสะดวกในการมัดตะไคร้ในการเก็บทุกอย่างครับสะดวกมาแต่เช้าเลยบ่ครับมื้อนี้6โมงครึ่งพุ่นครับแม่นทีมงานเก่าป่ะมื้อนี้ทั้งพุ่นงานเก่าแล้วโอ้ทั้งพุ่นเพิ่นขึ้นทั้งพุ่นครับขึ้นรถไถแล้วเนาะทั้งพุ่นครับเอ้ยคักอยู่ไถบ่ว่าครับเออคักอยู่เอาบางปี2ปีที่แล้วผมเห็นในเนปาลมาเฮ็ดมาบ่มีหรอกครับบ่มีหรอกครับมีแต่คนไทยครับไอ้เดี๋ยวผมขอถามให้อันไอ้มองแตงกวาอยู่ทั้งเทิงเขาแม่นของเจ้าบ่บ่ครับทางก่อนขึ้นเขาอยู่ขวามือคำพม่า3คำนะอยู่แถวเมืองเพื่อนแตงโมเก่านครับใกล้ๆกันนะครับนี่แม่นี่แม่มองทางเลยลงไกลไปแม่บ่แม่นครับบ่แม่นมันบ่โอ้คนละเจ้าเนาะเมื่อนั้นผมไปอยู่ผมบ่เห็นคนไทยผมก็บ่กล้าทายนะเพราะว่าย่านเพิ่นว่านะต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนนะนี่ครับเพิ่นก็เฮ็ดไปจังซี่ล่ะครับที่ละต้นละต้นที่ละเอิ้นแซงเนาะครับเนาะครับโอ้ตัดถิ่มเลยครับโอ้เสียดายเป็นคำสั่งครับอันใดบ่งามตัดถิ่มครับเพิ่นบ่ว่าดอกพักกินข้าวตอนไหนครับพ่อน่ะประมาณเที่ยงเหรอครับเที่ยงมันบ่ไปกินไสน่ะบ้านเถอะครับกินอยู่ห้องพักเนาะครับอันบ่เนี่ยอัดเส
ินแล้วอาจจะเก็บแตงก้อนเลยแมนบ่เดี๋ยวแต่ลูกกี่ร้อยสิว่าโอเคผมว่าตัดทีมแท้นะแซงนั่นคิดว่าแม่นอีหลีครับตัดทีมเลยครับ โอ้รอบ่งามเนาะก็มีน้ำมีทามากินแล้วครับได้ละลูกพี่คนไปทางใดล่ะน้องว่ารถไถมัดด้วยผมครับลูกพี่เดี๋ยวผมสิไปเบิ่งทั้งบุญนะบัดนี้ผมสิได้ของานสายอยู่มื้อนี้บ่เป็นหยังครับเมื่อคืนนี้ผมฉีดยาฮอดตี4พุ่นน่ะบ่สู้โอ้คักแย่ว่ะฉีดยาวนๆเอาแม่ครับฉีดยาแบบวนในนั้นเอานะบ่ได้ใส่บ่ได้แบกดอกโอเคครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งไอ้เบิ่งทั้งบุญครับครับผมครับอีกคนนึงโอ้เจ้าคือคักแท้หัวนะขึ้นรถไถเฉยเลยเจ้าบัดนี้ขี่รถไถแหละบ่มีเข็นนําเพิ่นเจ้าบ่มีเข็นเนาะไอ้บ่สูงพร้อมไอ้หัวนะบ่มีรถเข็นบ่ส่วนเจ้ากําลังเริ่มบ่ครับถ้าแกมันบ่ทันได้ใหญ่แสดงว่าอีกจัก 5-6 ปีนี่ต้องใช้เข็นแล้วเพราะว่าต้นสิสูงกว่านี้จังไว้แต่ว่าก็พอได้ใช้มันได้อยู่บันไดได้อยู่หรอครับครับซํานี้ก็ใช้บันไดเหง้าได้อยู่ต่อกัน2ตัวแต่ไทเฮาสิเฮ็ดงานระวังแน่จังหน่อยเนาะบาดนี้คุณน่ะเฮ็ดงานนั่งฟังเพลงสบายใจเจ้าอันบ่งานตัดทิ่มเลยมันบ่ครับครับหน่วยมันรีบมันนั่นก็ตัดทิ่มแม่นบ่เอาแต่หน่วยงามๆเนาะครับมื้อนี้มาจากคนน่ะโอ้มาเบิดครับมื้อนี้โอ้มาเบิด6อ้ายแม่นบ่เพิ่นให้ปุ๋ยบ่ครับหัวหน้าเพิ่นให้ปุ๋ยบ่เวลาให้น้ำให้แล้วเนาะแม่นบ่เพิ่นผสมไปในกับน้ำแม่นบ่แม่นอ๋อแม่นอยู่ดอกคือผมเฮ็ดคลิปล่ะครับเพิ่นสิมีถังดำๆไว้นะครับถังใส่น้ำยาเพิ่นก็สิปล่อยแม่นบ่ครับสิปล่อยซึมลงไปน้ำแล้วล่ะบ่บัดนี้หาเหลี่ยมหาไล่บ่ครับโอ้ยเจ้าบันไดก็บ่พอกันเดี๋ยวสิไปเบิ่งทั้งพุ่นครับบาดเพิ่นก็หาเหลี่ยมหาไล่ครับเพิ่นบ่มีบันไดโอ้มื้อนี้มาเบิดมาหลายคนครับมื้อนี้เดี๋ยวสิเข้าไปหาเพิ่นเบิ่งครับไปเบิ่งกันทำงานเพิ่นมื้อนี้มาครบทีมเลยครับมาเบิดทุกคนเลยมื้อนี้บันไดบ่พอกันครับผู้ใช้รถไถก็ได้ใช้ทางผู้อีกผู้นึงของผมได้เข้ากาได้นี่บ่ทันได้เข้างานเลยครับน่ะบ่ทันได้เห็นงานจักชั่วโมงเด้นี่แย่อยู่ได้เข้ากาครับมาอิสราเอลแต่ว่าผู้เพิ่นเฮ็ดฟาร์มงัวก็ได้เข้ากาคือกันล่ะครับ3กะฮะบ่ได้หรอกครับค่ากาก็เฮ็ดได้เท่าใดก็ได้เท่านั้นล่ะครับแล้วแต่งานครับแต่ว่าเขามื้อนี้เขา11โมงครับมื้อคืนนี่ก็เลิก4ทุ่มครึ่ง11โมงเลิก4ทุ่มครึ่งสวัสดีครับคุณนะสวัสดีครับ6โมงครับเจ้าเป็นนครพนมบ่ครับนั่นแหละโอ้ยข่อยจำได้ข่อยจำเจ้าได้อันไหนบ่งามตัดทิ่มเล่นบ่ครับเนี่ยตัดตายออกกับพวกมากว่าทั้งสี่ใหญ่เสมอกันทั้งแม่นอยู่หรอกครับนี่แหละครับก็อยู่กันแบบนี้แหละครับเฮ็ดงานเฮ็ดการอยู่คือในสวนของเฮาเนี่ยล่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกคนนึงเพิ่นเฮ็ดงานก่อนครบคนเลยครับมื้อนี้6คนส่วนมากก็คนอีสานหลายครับก็สิมีภาคเหนือเนี่ยนิดหน่อย
ภาคเหนือก็ส่วนมากก็สิเป็นลำปางครับแม่นบ่นะลำปางแท้นี่ผมว่าเนี่ยแม่นแล้วใกล้สีแล้วเราตัวนี้เนาะครับเนาะแม่นบ่เนี่ยเห็นมาแต่เช้าแล้วโอ้เดี๋ยวมามัดการไว้เรียบร้อยอันนี้เขาเอิ้นว่ายังก่อมัดหมากอ๋อภาษางานในงานเขาเอิ้นว่ามัดหมากกินตะพาลำคือว่ามัดไว้มัดไว้เราจะได้ไอ้ห่อตะไคร้อีกโดนมาได้ครับได้มาไอ้มัดตะไคร้ครับใส่ตะไคร้3-4เดือนครับอีก3-4เดือนอ๋อครับเมืองหน่วยมันเนาะเนาะเมืองหน่วยว่ามันเริ่มมีลูกแดงสีล้นหรือว่านกกันนกพร้อมมันบ่นี่ครับการทำงานของคนไทยในอิสราเอลครับบ่ได้แต่งลูกอ่ะบ่ค่อยหน่วยใหญ่เนาะครับเนาะเบิ่งแล้วเพิ่นก็สิบ่ค่อยเน้นปานใดครับปีนี้ปีต่อๆไปเพิ่นก็สิเน้นกว่านี้อยู่ดอกผมว่าโอเคครับมื้อนี้ก็พาเพื่อนๆมาเบิ่งนะครับการทำงานทีละขั้นตอนของสวนอินทผลัมนะครับก็หลายขั้นตอนอยู่ครับกว่าสิได้มาเป็นอินทผลัมจำหน่ายครับหลายขั้นตอนครับนี่ก็สิเป็นอินทผลัมที่แต่งแล้วนะครับแง้มเบิ่งก็คือว่าง่ายครับสวยงามครับก็บ่ค่อยงามหลายปานใดครับก็สิมีหน่วยๆแน่ปนแน่นิดหน่อยครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ดูแลรักษาบ่ได้แต่งครับก็สิเก็บขายแล้วก็เลือกเอาเลือกขายเอานะปีต่อไปเพิ่นก็สิได้เน้นกว่านี้ครับอินทผลัมต้องแต่งครับถ้าหน่วยหลายหรือว่าให้ปุ๋ยบ่เพียงพอจังได๋ก็มันก็สิบ่ค่อยงามครับก็โอเคครับผมมื้อนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับเล็กๆน้อยๆครับเบิ่งกันทำงานของแรงงานไทยครับคนไทยอยู่อิสราเอลครับโอเคครับผมมื้อนี้สวัสดีครับ